ฟังจากปาก Top 5ทำเนียบขาวอเมริกาเทรนด์ของการทำงานยุคใหม่เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงคะซีรีส์ใหม่ของเราค่ะลดา Around the World นะคะก็เป็นซีรีส์ที่เฟื่องตั้งใจทำขึ้นมาเพราะจริงๆส่วนตัวมีความเชื่ออยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราเป็น Global Citizen หรือว่าพลเมืองของโลกประชากรของโลกนะคะการที่เราไปเปิดโลกทัศน์ไปฟังมุมมองดูแนวคิดหรือว่าการใช้ชีวิตความก้าวหน้าของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรากลับมามองในประเทศไทยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือได้ไอเดียใหม่ๆกับการว่าเอ๊ะสุดท้ายโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วคนไทยเราจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้บ้างนะคะก็เป็นเอพิโซดแรกประเดิมเลยนะคะกับโอกาสที่เฟื่องก็รู้สึกว่าเป็นไลฟ์ไทม์ออปปอร์ทูนิตี้ของเฟื่องที่ได้มีโอกาสไปนั่งสัมภาษณ์นะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกานั่นก็คือคุณแอนโทนีบลิงเคนนั่นเองนะคะก็แบบโอ้โหอยู่กับทำเนียบขาวมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยเป็นโอกาสที่แบบขอบคุณทาง YouTube จริงๆนะคะที่คัดเลือกให้เราเป็นหนึ่งในนั้นในงาน APEC เนาะเนื่องจากแบบท่านยุ่งมากๆนะคะโอ้โหทุกอย่างกาดอะไรเต็มที่เรามีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นกับการที่แบบต้องเตรียมคำถามไปปักในมุมเราก็ทำกันบ้านกันอย่างหนักหน่วงว่าเราจะใช้5นาทีนี้อย่างไรเพื่อจะได้เปิดมุมมองที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนไทยให้ได้มากที่สุดและเป็นการเปิดโลกทัศน์นะคะก็เลยกลุ่มคำถามออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกน่าจะใกล้ตัวทุกคนที่สุดก็เห็นเทรนด์ที่เป็นกันทั่วทั้งโลกนะคะโดยอาจจะเริ่มนำร่องจากอเมริกาด้วยซ้ำว่าหลังโควิดมาเนี่ยวิถีชีวิตการทำงานของคนมันเปลี่ยนไป mindset ของคนต้องการความอิสระเสรีมากขึ้นอยากจะถามในมุมมองของคุณแอนโทนีบลิงเคนเหมือนกันว่าบริษัทแบบไหนจะไปรอดแล้วมุมมองต่อการทำงานแบบใหม่ในยุค post covid เนี่ยเป็นยังไงไปฟังจากเขากันค่ะ Now the trend is about the great resignation. Yeah. How would you suggest the company to adapt themselves and what type of business do you think can thrive and survive during this post covid era? So I think all of us are learning from the covid experience and we had to adapt during that time and one of the things that we had to adapt to wasworking at home. One of the most interesting questions we're looking at now, all of us, is what lessons do we take from this that apply even after COVID is over? And I think there's a real demand from people around the world, including young people, who want to have more flexibility, who want the ability, for example, to work at home. But it's not just young people. It's people of all ages who want to find ways to get a better work-life balance, who want to be able to have the flexibility to spend time with their family, maybe their young children, maybe their elderly parents.And technology can enable that, and having these flexibilities built in can enable that. Like hybrid working? And hybrid working is a piece of that, and it's something that we're learning from the last couple of years about and trying to apply that to the future. At the same time, one of the things I hear is that people also like the connections, the human connections that they have from being like this, and also being in a workplace together. And it's also important, I think, often in many companies, for people to learn and to grow, to havementors to have people that they can work with so my own sense is it's a balanceก็เห็นว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกจริงๆนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวกันทั้งสองฝั่งนี่แหละค่ะชีวิตหลังโควิดมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ใจเขาใจเรานะบริษัทเองก็ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานที่ต้องเข้าใจในมุมพนักงานด้วยว่าก็ต้องการสมดุลในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเฮ้ยการที่กลับมาเจอกันตัวเป็นๆแบบนี้มันก็ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับการทำงานออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องมีการสนับสนุนทั้งในมุมของภาคเอกชนนะคะแล้วเขาพูดไปถึงภาครัฐด้วยว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน At the same timeI don't think that people really want to eliminate common workspace or common workplace because there's so many good things that come with that too. So it's how do you get the balance right? How do you find enough flexibility? Now the other thing is there's a competition for talent. So companies have to look at that, governments have to look at that, and we want to create the most positive possible workplace of the future. That's true also at the State Department where I work. We're trying to attract the best people.แล้วก็ใช่ค่ะบริษัทก็ต้องรู้เช่นเดียวกันว่าทุกๆคนก็ต้องการคนเก่งต้องการดึงทาเลนต์เข้ามาในบริษัทดังนั้นการที่แบบสร้างสภาพแวดล้อมให้คนเก่งอยากจะเข้ามาทำงานกับเราด้วยเงื่อนไขที่เขาแบบเอ้ยกูอยากทำงานให้ดีแต่ชีวิตก็ต้องการสมดุลก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะต้องคิดต่อนะคะคำถามที่2ค่ะเอาเกี่ยวกับ Lady of Digital Age นิดนึงนะคะเพิ่งก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเจาะไปโดยเฉพาะเรื่องของบล็อกเชนเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเราก็จะมีภาพมุมนึงที่ค่อนข้างชัดเจนคือเรื่องของความมั่นคงต่างๆแล้วก็บอกว่าเอ๊ะบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยยกระดับความมั่นคงในมุมมองของวิถีชีวิตมนุษย์หรือว่ารัฐบาลยังไงได้บ้างในมุมมองของเขานะคะไปฟังตอบ What about the blockchain technology? How do you think it can help enhance like the security level in people's lifeI think the most important thing when it comes to technology is it's not inherently good or bad. It's what we make of it, how we use it, what are the rules that apply, what values, to the extent technology has values, what values come along with it.
And that's why it's so important that the countries come together and agree on the basic rules for how technology is used, to make sure that it's used to advance people, to advance freedom, not to hold people back, not to hold them down. If we do that, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's quantum, whether it's any of the new technologies we're talking about, we have to make sure that it's inclusive, that it brings everyone in. And ultimately, what's so powerful about technology when it's used in the right way is that it connects people. And those connections hopefully produce good things. เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆมันดีแต่ว่าอีกด้านนึงคือถ้าสมมติว่าคนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอาจจะเป็นช่องว่างทางแบบระดับรายได้หรือว่าช่องว่างทางสังคมต่างๆจริงๆถ้าบริหารจัดการไม่ดีอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดช่องว่างที่ใหญ่มากขึ้นอีกเป็นสิ่งที่เราพูดตลอดนะว่าเฮ้ยถ้าวันนึง AI มันเกิดเป็นแบบโอ้โหซูเปอร์คอมพิวเตอร์เกิดฉลาดมันจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นคนควบคุม AI อีกทีแต่แบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะถูกควบคุมโดย AI เป็นสิ่งที่เรากลัวนะคะแต่เขาบอกว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับ inclusivenessกับเทคโนโลยีก็คือการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน AI หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะเอาไปใช้อย่างไรแล้วมีข้อตกลงกันยังไงที่จะทำให้เทคโนโลยีมายกระดับชีวิตเราให้ดีขึ้นแล้วก็ประเด็นที่3นะคะเราเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจริงมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงแต่สิ่งที่สวนทางกันค่ะก็คือสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติที่มันถูกแบบทำลายลงไปทุกวันเรื่องของความยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการประชุม APEC ในครั้งนี้นะคะก็เลยถามเขาค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะไปด้วยกันยังไงไปฟังมุมมองค่ะ Our countries are trying to work on together. For example, electric vehicles. And that innovation in and of itself is going to have a profound impact on our ability to have genuinely sustainable economies, to deal with the climate challenge that we have to deal with, because it's the one existential challenge that all countries face. Glad to hear that and my pleasure to meet you. สวัสดีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเฟิงก็เชื่อว่าการที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพในโลกที่มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์และหมุนเร็วแบบนี้เนี่ยการที่เราเติมมุมมองจากคนหลายๆวัฒนธรรมหลายๆแบ็คกราวด์หลายชาติกำเนิดเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ก็จะเป็นการรู้เขารู้เรานะคะและอาจจะก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆสำหรับว่ามาคิดต่อว่าแล้วเราควรจะทำยังไงทั้งในบริบทของประเทศแล้วก็ปัจเจกบุคคลอย่างเราด้วยค่ะก็ฝากซีรีส์ลดา Around the World ไว้ด้วยนะคะก็ตั้งใจจะทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้แหละอาจจะมีแบบเฮ้ยไปต่างประเทศเองจริงๆบ้างมาเล่าให้ฟังบ้างหรือว่าถ้ามีโอกาสกับการนั่งกระทบไหล่กับแบบคนที่น่าสนใจแบบนี้ก็จะมาอยู่ในช่องนี้ของเราอยากจะเปิดมุมมองของประเทศไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์แนะนำกันมาได้ค่ะแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงก็คือปีหน้า APEC นะปีนี้จัดที่ไทยใช่ไหมแต่ APEC Summit ปีหน้าไปอเมริกานะคะก็ถ้าอยากให้เฟื่องไปอเมริกาอีกก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะล่วงหน้าค่ะส่วนคลิปหน้านะคะเอพิโซด2ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เฟื่องก็ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีของทางไต้หวันอันนี้ก็หุ้ยเป็นกันเองน่ารักมากเลยเดี๋ยวรอติดตามกันว่าประเทศที่แบบไต้หวันแล้วนึกถึงอะไร TikTok ลองคอมเมนต์มาด้านล่างเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีที่หมุนเร็วนะคะสวัสดีค่ะ